จากเรื่องน่ายินดีที่ภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องของ True Visions Original Pictures กัดลังชะตาชีวิตต้องลิขิตเองและ Someone From Nowhere ณที่นี้มีรายชื่อเข้าชิง2เวทีโดยเวทีสุพรรณหงส์ครั้งที่28ครับกัดลังเข้าชิงสาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมและ Someone From Nowhere ณที่นี้เข้าชิงบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากปราบดายุนและสาขาผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากแพทชยานิษฐ์และหนังเรื่องนี้นะครับยังเข้าชิง4รางวัลบนเวทีคมชลึกอวอร์ดครั้งที่15ด้วยครับและข่าวดีนะคะทาง True Vision เตรียมนำทั้ง2เรื่องมาฉายให้ชมอีกครั้งทางช่อง True Thai Film 236ในเร็วๆนี้ค่ะโดย2ผู้กำกับมือดีอย่างปราบดายุนจากเรื่อง Someone From Nowhere และภาสกรประมูลวงจากเรื่องกัดลังได้เผยกับทีมข่าวถึงการร่วมงานกับ True Vision Original Pictures นะคะว่าประทับใจทุกครั้งที่ได้ร่วมงานค่ะมีหนังยาว2เรื่องคุยคุยคุยผมร่วมงานกับทรูมาปีนี้นะถ้าจะเป็นปีที่20แล้วนะฮะผมก็รู้สึกสบายใจคือทำงานกับทรูเนี่ยมันไม่เหมือนกับการทำงานได้จ้างลูกจ้างหรือว่าคอนแทคเตอร์กับผู้จ้างงานนะไม่เหมือนกับการที่เราได้ทำงานกับเพื่อนเหมือนกับผมมีโปรเจกต์นึงแต่ว่าผมจะไม่ทรีทเป็นโปรเจกต์ผมจะทรีทเป็นงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทรูผมก็ทรีทเป็นเพื่อนว่าผมมีงานวิจัยนึงสนใจไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ทำเป็นหนังสือนั่นเองผมทำเป็นหนังเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยมันได้สร้างสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ดีกับผมกับทรูอะฮะคืองานงานผมกับทรูล้วนแต่เป็นงานที่ดีทั้งสิ้นนะฮะก็ส่งบทส่งเรื่องให้อ่านดีที่สุดก็คือได้รับอิสระในการทำงานเต็มที่นะครับนั่นคือสิ่งที่คนทำงานหรือว่าคนทำงานศิลปะแบบนี้เนี่ยต้องการที่สุดก็คือการสนับสนุนในการทำงานอย่างมีอิสระ